ซูเปอร์โพลก็เลยไปสอบถามประชาชนค่ะเพราะว่ามีนักการเมืองบางคนบอกโอ้ยนี่แก้ปัญหาไม่ได้เรื่องเนี่ยคนเจอปัญหากันเยอะแยะมากมายเนี่ยแก้ปัญหาไม่ถูกจุดซูเปอร์โพลไปถามประชาชนเลยค่ะว่ามองเรื่องการแก้ปัญหานี้อย่างไรปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่พอใจมากพอใจมากๆนะคะเกือบ 80% ค่ะบอกพอใจมากไม่ต้องหลบซ่อนๆ คือยังไงคะซื้อหวยใต้ดินเหรอ คืออันเนี้ยคือ หลบซ่อนๆเพราะว่าคือซื้อแบบเวลาเขาขายเกินราคาด้วยไงแล้วมันต้องหลบซ่อนเหรออันนี้สำหรับคนขายนะ ใช่ไหมเพราะมันต้องมีมาตรวจอันนี้ดิฉันคาดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นคนขายหรือว่าถ้าคนซื้อก็อาจจะหลบซ่อนๆว่าแบบเอ้ยกลัวถ้าเกิดสมมติคนมาดูอ่ะคุณขายเท่าไหร่คุณซื้อเท่าไหร่ก็อาจจะโดนด้วยเขาก็เลยบอกว่า 79.7 ระบุพอใจมากที่ไม่ต้องหลบซ่อนๆเพราะสามารถซื้อเลขที่ถูกใจในราคาที่เป็นธรรมกรณีหวยชุดไงนะคะส่วนร้อยละ 79.3 บอกว่าการที่รัฐบาลเอาเทคโนโลยีมาใช้ทำให้มันไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางมันแก้ไขปัญหาทั้งระบบลดการทุจริตได้ร้อยละ 78.2 บอกว่าพอใจมากที่สามารถหยุดอิทธิพลพ่อค้าคนกลางหวยโดยอยากให้เปิดโปงเอาผิดกับกลุ่มอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังด้วยนะคะค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็บอกว่าพอใจมากนะที่รัฐบาลก้าวข้ามความขัดแย้งและการยึดติดโดยสามารถสานต่อพัฒนาความสำเร็จเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชนและพอใจมากที่รัฐบาลฟังเสียงของประชาชนนึกถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งและ 90.7% บอกอยากให้เพิ่มสัดส่วนการขายสลากออนไลน์ให้มากขึ้นเพื่อกำจัดพวกผู้มีอิทธิพลพ่อค้าคนกลางและหวยเถื่อนผิดกฎหมายที่เอาเปรียบมานานนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการสะท้อนอย่างนึงเหมือนกันจากการผลสำรวจของทางซูเปอร์โพลนะคะว่าประชาชนเนี่ยพอใจมากๆทีเดียวค่ะกับวิธีการแก้ไขปัญหาแบบนี้เพราะว่ายืนยันว่าเรามาถูกทางนะคะค่ะค่ะ